เคครับพามาชมบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณเทอร์มินอล21นะครับห้างนี้ก็จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะครับบรรยากาศฝั่งตรงข้ามของเทอร์มินอล21น่าจะเป็นโกดังร้างนะครับโกดังร้างน่าจะทำโกดังร้างเนี่ยเวลาเขาเอามาทำปรับปรุงใหม่นะครับทำได้สวยงามมากอย่างเอเชียทิกนะครับก็มาจากโกดังร้างเหมือนกันพอเขาทำเสร็จแล้วก็ตกแต่งปรับปรุงนะครับทำให้ดูดีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเจ้าหญิงที่อยู่ในส่วนของเทอร์มินอล21นะครับเทอร์มินอล21สาขาพระราม3นะครับพระราม3ด้านในก็น่าสนใจนะแต่ว่าเขาเปิดเพลงดังมากเปิดเพลงดังมากไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้ก็เลยออกมาด้านนอกนะครับมาบริเวณด้านนอกดูบรรยากาศมืดครึ้มเลยฝนจะตกเองว่าเนี่ยวันนี้น่าจะตกอ่ะตกแน่นอนช่วงประมาณบ่ายๆนะไม่ตอนเย็นนะครับกระจายแบบนี้แหละนะครับ2ตะวันที่ผ่านมาเมื่อครึ้มนะครับเสร็จแล้วก็ตกลงมาเลยอันนี้บริเวณด้านนอกของห้างเทอร์มินอล21ครับประตูเกต4เกต4ประตูทางเข้ากับแต่เข้าไปด้านในไม่ได้หรอกมันเขาเปิดเพลงดังมากก็เลยมาถ่ายรอบๆนะครับถ่ายรอบๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับของห้างTerminal 21นะครับ Terminal 21ชมบรรยากาศกันนะครับฝนน่าจะตกเร็วๆนี้แหละนะครับน่าจะตกเร็วๆนี้